แก้ปัญหาดราม่าราคาตัดผมมาฮะวันนี้มาเรามาแก้ให้ตรงจุดกันดีกว่านะครับแก้ให้ตรงจุดเลยจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันขั้นตอนแรกนะครับเราก็เลือกร้านเราก็เห็นร้านนี้ปุ๊บเราก็ไปเซิร์ชในเฟซเลยในเพจเขามีเพจไหมเขามีงานไหมเขามีรูปเก่าๆที่เขาทำเดิมงานอยู่ไหมอันนี้จะลดปัญหาเลยนะเพราะเล็งว่าร้านนี้ดิเลกบาร์เบอร์แน่นอนช่างเปิ้ลเนี่ยแน่นอนเลยตัดเทแต่เปิดน้อยนะคอยนานด้วยอะไรเงี้ยก็ร้านช่างเปิ้ลนี่แน่นอนเปิดน้อยปิดบ่อยไอ้ร้านนี้มันมีสไตล์ดีว่ะมันปิดบ่อยดีว่ะอะไรเงี้ยก็รอพอมาถึงปั๊บช่างเปิ้ลครับตัดผมราคาเท่าไหร่ครับหรือทักไปขอข้อความ150 บาทครับพอทักความเสร็จปั๊บถ้าเราสะดวกไม่มาไม่ต้องมาเราก็นอนอยู่บ้านเลยเปิดข้อความเลยเฟซเลยทรงนี้ตัดได้ไหมครับถ่ายรูปในที่เราอยากจะตัดนะ1 รูปแล้วก็รูปหน้าเราทรงผมเราเนี่ย4 ด้านก็ได้1 หน้า 2 3แล้วข้างหลังให้แฟนถ่ายให้เป็น4 รูปทรงนี้ตัดได้ไหมครับก็ส่งให้เขาไปถ้าช่างเขาบอกว่าตัดได้โอเคตกลงกันแล้วว่าตัดได้ก็ไปตัดที่ร้านในราคา150 บาทคือคุณยินยอมตั้งแต่ทีแรกแล้วที่เข้าไป150 บาทถูกไหมคุณจะมาพูดว่าแพงจังไม่ได้เพราะว่าคุณตกลงแล้วว่าคุณเข้าไปใน150ถ้างั้นคุณต้องไปตัดผม105ในร้าน100ถูกไหมพอเราไปตัดผมในร้าน100เรายินยอมที่จะตัด100ถามว่าการตัดผมมันก็มีผมไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเองนะมีทั้งร้านที่ตัดดีไม่ดีราคามันก็ผันผวนกันไปมันก็อยู่ที่ตัวเราที่เราไปเลือกในเฟซก็คือผมก็จะบอกที่ทีเลือกนะการเข้าไปอะไรเงี้ยก็เหมือน150 บาทโกนหนวดอีก50 บาทหรือ100ก็เป็น250คุณโอเคไหมอะไรเงี้ยก็ตกลงเจรจากันก่อนมันก็จะตัดปัญหากันว่าเฮ้ยผมเดี๋ยวนี้ราคาแพงจังก็มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะที่เถียงกันนะถ้าใครติดตามผมอยู่นะผมตัดเองมา5 ปีแล้วผมก็ยินดีด้วยครับผมตัดเองมา10 ปีแล้วผมใส่พันรองเลยคีนูอันนั้นก็คือคนที่เขาปงแล้วนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าหรือไม่ได้อะไรนะคนที่เขาปงแล้วปงทรงผมว่าเออกูก็ตัดคีนูตลอดชีวิตเนี่ยแต่ยังผมพวกผมยังห่วงรองกันอยู่อะไรเงี้ยถ้าห่วงรองกันอยู่คือตัดรองทรงก็ยังเซตผมกันอยู่ก็ยังยอมจ่ายในราคา150 บาทเช่น2 เดือนตัดที150 บาทผมก็ว่ามันก็ไม่ได้สิ้นเปลืองจนเกินไปนะแต่ถ้าใครตัดเองได้ในช่วงโควิดแล้วตอนนี้ตัดได้เองก็ยินดีด้วยแล้วก็มีคอมเมนต์ที่ว่าป้าไปซื้อปัตตาเลียนมาคอมเมนต์ให้เป็นคอมเมนต์ที่คุณภาพมากเลยนะป้าซื้อปัตตาเลียนมาตัดให้ลุงป้าถือปัตตาเลียนถึงปั๊บป้าตัดให้ลุงเลยพอตัดเสร็จปั๊บป้าบอกว่าไปตัดที่ร้านดีกว่ามันไม่ใช่ง่ายอันนี้ก็คอมเมนต์ก็แล้วแต่ครับนานาจิตตังนะครับต่างคนต่างคิดนะครับผมก็มาอธิบายให้ฟังเพื่อเป็นเกราะป้องกันในการไปเลือกร้านตัดผมต่างๆนะครับใครสงสัยอะไรคอมเมนต์มาช่างใหม่มีอะไรคอมเมนต์มามีเจอปัญหาอะไรคอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมพร้อมจะตอบในช่องช่างเปิ้ลดิเลกบาร์เบอร์นะครับบ๊ายบาย